โรงเรียนเป็นสถานที่ที่ผู้คนหลากหลายสังคมมารวมตัวกันคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่3หรือไม่ก็4แล้วแหละที่พูดถึงเรื่องโรงเรียนเนี่ยให้ตายสิเรื่องนี้มันฮิตจริงๆไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนธรรมดาเด็กเปรตนักวาดดาวเด่นอีโมชาวร็อกผู้เสพอนิเมะนักรักนักเรียนแต่ถ้าฐานะพวกนี้กลายเป็นคลาสในเกมแบบเข้าใจง่ายๆก็คงจะมีทั้งไนท์ไฟเตอร์เมดแอสซัสซินแทงค์ธนูหรือคนไม่กินผักเดี๋ยวกูมาได้ไงเนี่ยแล้วตัวคุณล่ะจะเป็นคลาสอะไรในชีวิตโรงเรียนเหล่านี้สวัสดีครับผมเชนจะเป็นยังไงล่ะถ้าพวกคุณลองแบ่งเพื่อนๆในห้องเรียนของคุณหลายๆคนให้กลายเป็นคลาสต่างๆในเกม MMORPG ไม่ก็ D&D วงเล็บ Dungeon and Dragon แต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องกันขอบอกไว้ก่อนเลยว่าแทบไม่ได้ลงคลิปนานมากเพราะว่าติดอะไรหลายๆอย่างค่อนข้างยุ่งแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลานะแต่จะพยายามทำคลิปให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็ให้ถี่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะจุ๊บๆทุกคนและอย่างไม่อย่าเพิ่งปิดคลิปนี้คลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์วางใจได้แล้วทำไมถึงต้องเป็นคลิปแนวนี้ล่ะทำไมต้องเป็นแนวเกมหรืออะไรพวกนี้ส่วนตัวแล้วผมเป็นคนที่ชอบเล่น D&D มากๆแบบโฮมบิลด์หรืออะไรพวกเนี้ยก็แค่นั้นทำสนองนี้ตัวเองเฉยๆมาเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มมาด้วยคลาสระดับที่1พวกเราจะรู้จักในฐานะนักเรียนใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาโดยรวมแล้วก็คือคนที่ยังหาตัวเองไม่เจอซึ่งคลาสนักเรียนใหม่ก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นคลาสอื่นๆได้นอกจากนี้ด้วยมาที่คลาสระดับที่2จะเป็นคลาสที่แยกออกมาจากนักเรียนใหม่ตามค่าประสบการณ์ที่สะสมในภาคเรียนนั้นๆเริ่มต้นด้วยผู้เสพกีฬาเด็กเกเรข้ารับใช้ฮาเลมาสเตอร์ผู้รอบรู้ตัวตลกผู้ค้าขายคนธรรมดามาเริ่มต้นที่คลาสของผู้เสพกีฬาพวกเขาทั้งหลายจะมีความสามารถในการเล่นกีฬาสูงไม่ว่าจะเป็นกีฬาแบบไหนก็ตามการใช้ร่างกายของพวกเขาจะมีความชำนาญสูงและมีความแข็งแกร่งสูงที่สุดถือว่าคลาสนี้จะเห็นได้ทั่วไปเด็กเกเรผู้คนในคลาสนี้มักจะมีนิสัยที่ไม่น่ารักเอาซะเลยแต่ใช่ว่าเขาจะเป็นคนเกเรตลอดเวลามักจะไม่ค่อยทำตามที่ครูสั่งแต่ถามเรื่องความจริงใจต่อเพื่อนๆก็ถือว่าอยู่ในระดับใจแรกใจซึ่งคลาสเด็กเกเรมีทั้งคนดีและคนไม่ดีแล้วแต่ผู้เล่นคนนั้นๆที่เขาเลือกจะเป็นค่ารับใช้คลาสนี้เป็นคลาสเสริมอิสระที่ใครจะเป็นก็ได้หากว่าตรงตามข้อกำหนดค่ารับใช้มันจะถูกอีกหลายๆคลาสใช้งานเป็นเหมือนซัพพอร์ตที่ถูกใช้งานแบบไม่เห็นอกเห็นใจส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นตัวซัพพอร์ตให้กับคลาสบางประเภทเช่นประเภทของเด็กเกเรอย่างช่วยไม่ได้ฮาเลมาสเตอร์คลาสของนักรักผู้ซึ่งสามารถเปลี่ยนตัวเองไปได้หลายรูปแบบเพื่อคนในดวงใจของตัวเองมักจะมีเพศตรงข้ามเข้าหาอยู่ตลอดเวลาในบางครั้งคนที่เล่นคลาสนี้มักจะเปลี่ยนแฟนบ่อยแต่สำหรับบางคนเรื่องที่จะไม่คบแบบใครเลยเพื่อรักษาความแผ่วๆของตัวเองเอาไว้ผู้รอบรู้คลาสนี้เป็นประเภทเด็กเรียนเป็นที่พึ่งพาของหลายคลาสที่ไม่ได้อัพความฉลาดมาคลาสนี้จะเป็นคลาสที่อุดจุดอ่อนเหล่านั้นของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นใครมาจากไหนการทำการบ้านไม่เสร็จผู้รอบรู้ก็จะช่วยคุณตัวตลกคลาสประเภทเรียกเสียงหัวเราะมักสร้างบรรยากาศดีๆให้กับคนรอบตัวเสมอเหมือนกับการบัฟลดความเครียดระหว่างเรียนเป็นคลาสที่มีความเป็นมิตรสูงมากแต่ผู้เล่นคลาสนี้บางส่วนอาจจะมีเรื่องราวที่เศร้าผ่านมาบ่อยๆเลยเล่นมุกตลกเพื่อปกปิดความเศร้าข้อเสียของการเล่นคลาสนี้คือทุกๆคนจะไม่เกรงใจคุณพร้อมทั้งติดภาพจำว่าคุณเป็นตัวตลกผู้ค้าขายคลาสพ่อค้าที่มักจะขายของหลายอย่างให้กับเพื่อนเป็นการพรีออเดอร์อุปกรณ์ต่างๆที่เห็นได้ในโรงเรียนหากว่าเป็นพ่อค้าสายดำมันจะมีของผิดกฎโรงเรียนมาขายเพื่อนอยู่ตลอดเวลาผู้เล่นคลาสนี้มักจะมีสกิลกอบโกยเงินเยอะเป็นพิเศษคนธรรมดาค่าสเตตัสธรรมดาค่าชื่อเสียงธรรมดาสกิลพิเศษเป็นคนธรรมดาเป็นคลาสนักเรียนใหม่ระดับ2หลังจากอยู่โรงเรียนมานานแล้วแต่ก็ยังหาตัวเองไม่เจอมาที่คลาสระดับที่3ครั้งนี้จะเป็นคลาสย่อยหลายคลาสมากๆและมีความเป็นไปได้หลายรูปแบบเราอาจจะไม่ได้พูดหมดอีกทั้งคลาสต่างๆที่จะพูดถึงจะเป็นการพัฒนามาจากคลาสก่อนหน้าและตอนนี้ผู้เรามีผู้เสพการแข่งขันวายร้ายจอมโจรเกมเมอร์เทพซาก007นักเก็บตัวหนึ่งเดียวกับสังคมเบย์อัปเกรดมองไม่เห็นจอมนิทราผู้ตะกระลูกรักอาจารย์ติ๊กต็อกเกอร์นักดนตรีกีก้าโอตะคนธรรมดาธรรมดาผู้ถือธรรมผู้ควบคุมควันเด็กศิลป์ผู้อย่างรู้มาเริ่มต้นที่คลาสแรกของระดับที่3ผู้เสพการแข่งขันคลาสนี้เป็นคลาสที่ต่อมาจากผู้เสพกีฬาซึ่งกระหายในชัยชนะมากต้องการความเป็นที่1คลาสนี้จะมีความแข็งแกร่งมากที่สุดเมื่อถูกท้าประลองอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ผู้เสพการแข่งขันมักจะอยู่แถวหน้าของกิจกรรมเสมอวายร้ายคลาสนี้จะเป็นคลาสที่ต่อมาจากเด็กเกเรซึ่งไม่มีความเป็นคนดีในคลาสนี้คลาสวายไลท์ถือได้ว่าเป็นความเหี้ยที่บริสุทธิ์ไม่มีอะไรมาเจือปนถือเป็นคลาสที่น่ากลัวที่สุดเพราะคลาสนี้จะมีน้อยคนที่รับรู้ถึงมันผู้เล่นที่เลือกเป็นคลาสวายไลท์จะมีความสามารถพิเศษในการปกปิดสิ่งเลวร้ายที่ตัวเองเคยทำมาซึ่งจะเป็นสกิลการเอาตัวรอดของคลาสนี้โดยเฉพาะจอมโจรคลาสจอมโจรไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอขึ้นชื่อว่าโจรไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เป็นของคุณ
มันจะหายไปอยู่กับคลาสจอมโจรทันทีอุปกรณ์เงินโทรศัพท์เน็ตคุณจะถูกฉกชิงทุกๆอย่างรวมไปถึงแฟนของคุณด้วยเกมเมอร์เทพซ่า007คลาสเกมเมอร์คลาสของผู้เสพความสนุกของเกมเซียนการเล่นเกมสำหรับคลาสนี้จะเป็นคลาสระดับที่3ที่สามารถเห็นได้ทั่วไปและในบางคนก็จะสามารถพัฒนาไปสู่ระดับ e-sport ได้ด้วยแต่ข้อเสียก็คือคลาสนี้จะมีพลังงานที่จำกัดจำเป็นที่จะต้องมีสายชาร์จแบตตลอดเวลานักเก็บตัวเป็นคลาสที่มาจากบุคคลธรรมดาเป็นไปตามบุคลิกนิสัยของผู้เล่นนั้นๆคลาสนี้จะมีความสามารถในการลบตัวตนออกจากการสนทนาต่างๆเป็นคลาสที่มักจะลุยเดี่ยวมากกว่าทำอะไรเป็นกลุ่มเป็นที่ชื่นชอบในการกลั่นแกล้งของเด็กเกเรสายดำกับพวกวายร้ายและคลาสนักเก็บตัวสามารถนำไปสู่คลาสที่ถูกแบนได้เบย์อัปเกรดคลาสนี้ถูกอัปเกรดมาจากค่ารับใช้เบย์อัปเกรดจะไม่ได้รับใช้เด็กเกเรแต่จะมุ่งเป้าหมายไปหาคลาสที่มีฐานะมากกว่านั้นเพื่อที่จะหาผลประโยชน์หรือเพื่อตัวของตัวเองไม่ว่าเขาจะถูกกดหัวใช้ยังไงก็ตามไม่ว่าเขาจะกดหัวใช้ยังไงก็ยินดีทำตามอย่างเต็มใจเพื่อที่จะได้อยู่ในฐานะที่ดีกว่าคนอื่นๆมองไม่เห็นคลาสนี้เป็นคลาสล่องหนไม่เคยมีใครเห็นตัวไม่เคยเข้าเรียนถึงจะเป็นการล่องหนไม่เคยเห็นก็จริงแต่ในช่วงก่อนสอบพวกเขาจะไปปรากฏกายอยู่ใกล้ๆกับอาจารย์ประจำวิชาหลายๆท่านเพื่อเก็บเลเวลที่ตัวเองไม่ได้ฟาร์มไว้จอมนิทราคลาสนี้เป็นคลาสที่ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้กับเพื่อนร่วมทีมนักเมื่อเลือกคลาสนี้แล้วไม่ว่ายังไงก็ตามผู้เล่นจะติดสถานะง่วงนอนเมื่อครูสอนไม่สามารถต่อต้านสิ่งนี้ได้ผู้ตะกะคลาสแห่งการกินในทุกๆช่วงเวลาของคลาสนี้สามารถอัดอาหารเข้าไปได้เท่าไหร่ก็ได้เวลาใดก็ได้แม้กระทั่งในเวลาเรียนระวังขนมของคุณให้ดีผู้ตรกะจะช่วงชิงสิ่งนั้นเพื่อกินแทนคุณและจะไม่มีใครจับได้ถ้าคลาสนี้กินหมูกระทะหลังห้องครูคงไม่สังเกตลูกรักอาจารย์เป็นคลาสที่มีเส้นสายมากที่สุดคุณสามารถทำผิดได้มากกว่าคนอื่นๆได้โอกาสมากกว่าคนอื่นๆรวมไปถึงข้อมูลรับจากเราครูแต่คลาสนี้มีข้อเสียในเรื่องของเพื่อนรอบตัวไม่จะมีปัญหากับผู้คนในคลาสอื่นที่เป็นแนวเกเร TikToker คลาส TikToker ที่ทุกๆครั้งคุณจะเห็นพวกเขายืนเต้นอยู่หน้าโทรศัพท์เป็นคลาสประเภทคนดังมักจะมีความสามารถในการแสดงหลายอย่างไปไหนผู้คนก็รู้จักมีผู้ติดตามเกิน 5,000 คนถือว่าเป็นคลาสที่น่าเล่นพอสมควรเพราะการถ่ายคลิปตัวเองเป็นอะไรที่มีความสุขมากนักดนตรีคลาสในด้านความบันเทิงคลาสที่สามารถสร้างเสียงดนตรีจากอะไรก็ได้แม้กระทั่งการทุบโต๊ะก็เป็นเพลงได้คลาสนักดนตรีจะสามารถมาจากฮาร์เลย์มาสเตอร์ได้เหมือนกันคลาสนี้มีสกิลในการตกหนุ่มๆสาวๆได้ดีเพราะการเล่นดนตรีเป็นอะไรที่ดึงดูดมากสำหรับหลายๆคนกีก้าโอตะเป็นคลาสระดับสูงการที่คุณจะสามารถเป็นได้นั้นคุณต้องเรียนรู้วิชาอนิเมะมังงะและการสนับสนุนผู้เขียนแต่ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นประเภทอนิเมะอย่างเดียวนั่นรวมไปถึงเหล่าไอดอลต่างๆที่คุณเคยเห็นคลาสนี้จะมีความสามารถคลาสนี้จะมีความรู้เฉพาะทางเป็นอันดับต้นๆแล้วแต่ว่าผู้เล่นคลาสนี้จะเลือกเรียนรู้สิ่งใดคนธรรมดาธรรมดาคลาสนี้อัปเกรดมาจากคนธรรมดาอีกทีธรรมดายังไงก็ธรรมดาอย่างนั้นไม่มีอะไรพิเศษข้ามไปเถอะผู้ถือธรรมคลาสที่มีธรรมะมากที่สุดหรือบางทีก็มีโอกาสที่จะเอาธรรมะมาแค่บังหน้าแต่ใดๆคือคลาสผู้ถือธรรมะจะเป็นคลาสที่เห็นได้หน้าเสาธงนำสวดมนต์ตอนเช้าหรือกิจกรรมธรรมะต่างๆพลังแห่งธรรมะจะนำทางเจ้าผู้ควบคุมควันคลาสนี้มีความพิเศษในด้านของการควบคุมควันจากบุหรี่ไม่ว่าจะอมควันพ่นควันหรือซ่อนควันผู้คนเหล่านี้จะสามารถใช้ควันเป็นอาวุธได้เป็นคลาสที่ผิดกฎหมายเกมก็ยังมีคนเล่นคลาสนี้อยู่ระวังไว้ด้วยล่ะถ้าคุณจะเล่นคลาสนี้เพราะทุกๆครั้งที่คุณใช้อาวุธประจำตัวของคุณจะเสียค่าพลังชีวิตสูงสุดไปทีละนิดเด็กศิลป์คลาสนี้มีความสามารถพิเศษในเรื่องของศิลปะเช่นการวาดรูปลงสีตัดเส้นและงานประดิษฐ์ต่างๆโดยจะแยกเป็นแต่ละสายไปข้อเสียคือคุณจะติดสถานะเศร้าในหลายๆเหตุการณ์และในหลายๆครั้งใช่ครับผมเองผู้อย่างรู้สำหรับคลาสผู้อย่างรู้จะเป็นคลาสที่มาจากผู้รอบรู้อีกทีนึงซึ่งคลาสนี้จะเป็นคลาสที่รู้หมดทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเขาสามารถหาคำตอบให้คุณได้หมดเป็นคลาสซับพอร์ตระดับเทพที่จะสามารถพาคุณสอบผ่านได้เนื่องจากว่าเขาสามารถสอนความรู้ต่างๆให้คุณได้หรือบางทีเขาอาจจะช่วยคุณโกงข้อสอบก็เป็นได้แต่อย่าหาทำกันนะมันไม่ดีจริงๆนะโอเคหมดไปแล้วกับทุกอย่างที่พูดจริงๆคลาสมันก็น่าจะมีเยอะมากกว่านี้มันเยอะมากๆเลยแหละถ้าพูดไปเล่นๆ20นาทีกว่าก็ยังไม่หมดอ่ะแต่ต่อไปนี้ก็จะเป็นอะไรที่ตลกร้ายหน่อยสำหรับคลาสที่โดนแบนเช่นนักยิงโรงเรียนมาจากการที่ถูกคลาสวายร้ายกดดันเงื่อนไขการมีคลาสนี้คุณต้องมีปืนแห่งมีพลีสคลาสที่คุณสามารถเป็นได้ก็ต่อเมื่อคุณต้องมีอุปกรณ์ที่เป็นเส้นและอื่นๆที่ดาร์กพอบดาร์กไดอารี่แต่พวกเราจะไม่พูดถึงดีกว่า
แค่นี้ก็ตลกร้ายเต็มที่แล้วแล้วก็ถ้าตลกร้ายมากเกินไปก็อาจจะโดนดราม่าได้แต่อย่าโดนดราม่าซะดีกว่าเอาเป็นว่าตอนนี้ก็พูดถึงหลายๆคลาสกันหมดแล้วก็น่าจะมีอีกนะแต่พอแค่นี้ดีกว่าเหนื่อยละวันนี้อาจจะมาแหวกแนวหน่อยเพราะว่าอยากลองอะไรใหม่ๆดูอนาคตของช่อง Afterword ของพวกเราก็จะมีการสมัครสมาชิกรายเดือนอาจจะต้องรอไปก่อนเพราะช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเลยขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามนะครับอย่าเพิ่งเลิกติดตามไปแล้วกันอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และแชร์ดื่มนมนอนวันนี้ก็คงหมดเวลาลงแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ไม่ช้าก็เร็ว